เรื่องพระเขมาเทรีผู้เลิศก,กว่าเหล่าภิกษุณีผู้มีปัญญามากพระเขมาเทรีรูปนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพเป็นทาสีหญิงรับใช้ของคนอื่นๆอ,อยู่ในกรุงหังสวดีนางเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ ด้วยการช่วยขวนขวายงานของคนเหล่าอื่นวันหนึ่งนางได้เห็นพระสุชาตะเถร,ระอัครสาวกของพระปัทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบินทบาทได้ถวายขนมสามก้อนวันเดียวกันนั้นก็ได้สละผมของตนถวายเป็นทานแด่พระเถระทำความปรารถนาว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นพุทธสาวิกาผู้มีปัญญามากในอนาคตนางไม่ประมาทในกุศลธรรมตลอดชีวิตเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นมเหสีของเท้าเทวราชแห่งถวยเทพชกมาวจรมีเท้าสัก,กะเป็นต้นโดยลำดับและแม้ในมนุษยโลก ก็เป็นมาเหสีของพระเจ้าจาัก,กรพรรดิและพระเจ้าปัทีมนทนหลายครั้งได้เสวยมหาสมบัติครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีก็เกิดในมนุษยโลกรู้เดียงสาแล้วฟังธรรมในสำนักของพระาศาสดาได้ความสังเวชใจ บวชประพฤติพรหมจรรย์อยู่ถึงหมื่นปีเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกระถึกธรกรรมที่ให้เกิดปัญญาด้วยการกล่าวธรรมแก่ชนเป็นอันมากจุติจากพบนั้นแล้วเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในสุขติฝ่ายเดียวในกับนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะและพระนามว่า โกนาคมนาก็บังเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติรู้เดียงสาแล้วสร้างสังฆารามใหญ่ได้มอบถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขส่วนครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะทศพลเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่พระนามว่าสมณี ของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแล้วได้ความสังเวชใจดำรงอยู่ในพระราชมนเทียนอย่างเดียวประพฤติโกมาริพรมจันอยู่ถึงสองหมื่นปีให้สร้างบริเวณอันน่ารื่นรมพร้อมด้วยพระกนิษฐภคินีทั้งหลายของพระองค์ มีพระนางสมณคุตตาเป็นต้นเสร็จแล้วได้มอบถวายแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนางได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ติดต่อกันมาในพบนั้นๆนด้วยอาการอย่างนี้เที่ยวเวียนไหวยอยู่ในสุขติเท่านั้นในพุทธบป,ปบาทการนี้ก็บังเกิดในราชสกุล กรุงสาคละแคว้นมัทะะมีพระนามว่าพระนางเขมาทรงมีพันณะดั่งทองมีพระชวีเสมือนทองพระนางเจริญวัยเป็นราชกุมารีแล้วก็ไปเป็นพระเทวีของพระเจ้าพิมพิสารครั้งเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ณพระเวลุวัน ก็ยังเป็นผู้มัวเมาในพระรูปพระโฉมทรงเกรงว่าพระศาสดาจะทรงแสดงโทษในรูปจึงไม่เสด็จไปเฝ้าพระศาสดาพระราชาโปรดสั่งให้ผู้คนทั้งหลายเที่ยวประกาศพนาณาพระเวลุวันทำให้พระเทวีทรงเกิดความคิดที่จะไปชมพระวิหารพระเทวีทรงดำริว่า จำเราจากชมพระวิหารพระนางทรงสอบถามพระราชาพระราชาตรัสว่าเธอไปพระวิหารถ้าไม่พบพระศา,าสดาก็อย่าได้กลับมาแล้วทรงให้ตรัสสั่งพวกราชบุรุษว่าพวกท่านจงให้พระเทวีเฝ้าพระทศพลให้จงได้พระเทวีเสด็จไปวิหาร เวลาล่วงไปครึ่งวันไม่ส่งพบพระาศาสดาจึงประสงค์จะเสด็จกลับลำดับนั้นราชบุรุษทั้งหลายได้นำพระเทวีแม้ไม่ทรงปรารถนาเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาจนได้พระาศาสดาทรงเห็นพระเทวีนั้นกำลังเสด็จมาทรงเนรมิตหญิงคล้ายนางเทพอับสรด้วยฤทธ ทำให้ถือพัดใบาตาลถวายงานพัดอยู่พระนางเขมาเทวีทรงเห็นหญิงนั้นทรงดำริว่าหญิงนี้ช่างงดงามเปรียบด้วยนางเทพอับสรยืนอยู่ไม่ห่างพระผู้มีพระภาคเจ้าเราไม่เหมาะสมแม้แต่จะเป็นหญิงรับใช้ของหญิงนั้นได้เลย พระนางทรงถือเอานิมิตประทับยืนจ้องมองดูหญิงนั้นคนเดียวเมื่อพระนางกำลังทอดพระเนตรดูอยู่หญิงนั้นก็ล่วงปฐมวัยมัดชิมวัยถึงปัจชิมวัยแล้วฟันหักผมหงอกหนังเหี่ยวล้มกลิ้งลงพร้อมกับพัดใบาตาล ด้วยพระกำลังอธิษฐานของพระศาสดาเพราะเหตุที่ทรงบำเพ็ญบารมีไว้พระนางเขมาทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้นแล้วทรงพระดำริว่าสรีระแม้อย่างนี้ยังถึงความวิบัติเช่นนี้สรีระของเราก็จะมีคติอย่างนี้เหมือนกันลำดับนั้น พระศาสดาทรงทราบวาะจิตของพระนางแล้วก็ตรัสพระคาถาว่าชนเหล่าใดกำหนัดอยู่ด้วยราคะย่อมตกไปสู่กระแสตันหาเหมือนแมงมุมตกไปยังใยที่ตัวเองทำไว้ฉะนนั้นชนเหล่านั้นตัดกระแสตันหานั้นเสียได้แล้ว เป็นผู้หมดอาลัยละกามาสุขได้ย่อมงดเว้นกิจคฤหัสถ์อยู่พระนางฟังพระคาถานี้แล้วตั้งอยู่ในโสดาปติผลทรงขอให้พระราชาทรงอนุญ,ญาตแล้วทรงผนวดไม่นานนักก็บรรลุพระอาราหันตเขมาเถริยาประทานว่าด้วย บุพัจริยาของพระเขมาเถรีพระเขมาเถรีได้กล่าวคาถานี้ว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระมีพระญาณจักสุในสัพพธรรมเป็นพระโลกนายกเสด็จอุบัติในกับที่แสนกับแต่กับนี้ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆในเมืองผังสาวดีเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความสุขมากดิฉันเข้าไปเฝ้าพระพุทธ,ธมหาวีระพระองค์นั้นแล้วได้ฟังธรรมเทศนาเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ถึงพระองค์เป็นสารณะ ดิฉันขออนุญาตมารดาปิดาได้แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าผู้นำชั้นพิเศษให้เสวยพร้อมด้วยพระสาวุคสงตลอดสัปดาห์หนึ่งเมื่อสัปดาห์หนึ่งล่วงไปแล้วพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสารถีฝึกนระส่งตั้งภิกษุณีองค์หนึ่ง ซึ่งอุดมกว่าพวกภิกษุณีฝ่ายที่มีปัญญามากในตำแหน่งเอตะทัคะดิฉันได้ฟังเรื่องนั้นแล้วมีความยินดีทำสักการะแด่พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณใหญ่พระองค์นั้นอีกแล้วหมอบลงปรารถนาตำแหน่งนั้นในทันใดนั้น พระพิชิตมานพระองค์นั้นตรัสกับดิชันว่าความปรารถนาของท่านจากสำเร็จสักการะที่ท่านทำแล้วแก่เราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มีผลมากในกับที่แสนแต่กับนี้พระศาสดาพ,พระนามว่าโคดมทรงสมภพในวง พระเจ้าโอกกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหญิงนี้จักได้เป็นภิกษุณีชื่อเขมาผู้เป็นธรรมทายาทของพระศัสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตจักถึงตำแหน่งเอตทัคคะด้วยกรรมที่ทำดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตจำนงไว้ดิฉันและร่างกายมนุษย์แล้วได้เป็นผู้เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงจุดติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วไปชั้นยามาจุดติจากชั้นยามาแล้วไปชั้นดุสิตจุดติจากชั้นดุสิตแล้วไปชั้นนิมมาน,นรดี จุติจากชั้นนิมมานรดีแล้วไปชั้นปรนิมมิตวะสวัสดีเพราะอำนาจบุญกรรมนั้นดิชันเกิดในพบใดใดก็ได้เป็นพระอัครมาเหสีของพระราชาในพบนั้นน,นดิฉันจุติจากพบนั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิและเป็นมเหสีของพระเจ้าเอกราชเสวยทิพสมบัติและมนุษย์สมบัติมีความสุขทุกภพท่องเที่ยวไปในกลับเป็นอนเนกในกลับที่เกบอแต่กับนี้ พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเป็นนายกของโลกงดงามน่าดูยิ่งนักทรงเห็นแจ่มแจ้งในสัพพธรรมสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกดิฉันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นนายกของโลกได้ออกบวชเป็นบรรพชิต ในพระศาสนาของพระวีระเจ้าพระองค์นั้นอยู่หมื่นปีประพฤติพรหมจรรย์ประกอบความเพียรเป็นพระหูสูตรฉลาดในปัจจยาการคล่องแคล่วในจตุราริยศัสตร์มีปัญญาละเอียดแสดงธรรมเพเราะปฏิบัติตามสัตธุศาสตร์อยู่หมื่นปี ด้วยผลแห่งพรหมจรรัรทร์ดิฉันจุติจากพบนั้นแล้วเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นผู้มีศีลเสวยสมบัติในภพนั้นและภพอื่นดิฉันเกิดในภพใดๆก็เป็นผู้มีสมบัติมากมีทรัพย์มากมีปัญญารูปงาม มีบริวารชนก็ว่าง่ายด้วยบุญกรรมและความเพียรในศาสนาของพระพิชิตมานนั้นสมบัติทุกอย่างดิฉันหาได้ง่ายเป็นที่รักแห่งใจด้วยผลแห่งความปฏิบัติของดิฉันเมื่อดิฉันเดินไปณที่ใดๆพัสดาของดิฉัน และใครๆย่อมไม่ดูหมิ่นดิฉันในภัทธกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมผู้เป็นพงพันแห่งพรามณ์มียศมากประเสริฐกว่าพวกบัณฑิตเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในครั้งนั้นแหละคุณลธิดาที่มั่นคงดี ในเมืองพารานสีชื่อธนัญชานีหนึ่งสุเมธาหนึ่งดิชันหนึ่งรวมสามคนด้วยกันได้ถวายสังฆารามแก่พระมุนีหลายพันและได้สร้างวิหารอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกสง์เราทั้งหมดด้วยกันจุติจากพบนั้น แล้วไปสวรรค์ชั้นดาวดึงถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศกว่าเทพธิดาและกุลทิดาในมนุษย์ในพัทธกัปนี้แหละพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพงพัน์แห่งพรามมียศมากประเสริฐกว่าพวกบัณฑิตเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ในครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีในพระนครพรารณสีอันอุดมเป็นอิสระกว่าประชาชนเป็นอุปัิถากพระพุทธเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ดิฉันเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของเท้าเธอมีนามปรากฏว่าสมณี ได้ฟังธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้วพอใจบรรพชาแต่พระชนกนาถไม่ทรงอนุญาตแก่เราทั้งหลายเมื่ออยู่ในอาคารสถานในครั้งนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นราชกัญญามิได้เกียรติครานประพฤติพรมจรรย์ตั้งแต่เป็นกุมารีดำรงอยู่ในสุขสมบัติ สองหมืนปีพระราชธิดาเจ็ดองล้วนพอใจยินดีในการบำรุงพระพุทธเจ้าพระราชธิดาเจ็ดองนั้นคือนางสมณีหนึ่งนางสมณะคุตตาหนึ่งนางภิกษุณีหนึ่งนางพิขุทาสิกาหนึ่งนางธรรมาหนึ่ง นางสุดธรรมมาหนึ่งและนางสังคธาสิกาเป็นที่เจ็ดพระราชธิดาทั้งเจ็ดนั้นได้มาเป็นดิฉันเป็นพระอุบบววนนาเทรีเป็นพระประตาจาราเทรีเป็นพระกุณฑลเกสีเทรีเป็นพระกิสาโคตมีเทรีเป็นพระธรรมทินนาเทรี เป็นนางวิสาขาอุบาสิกาเป็นที่เจ็ดบางครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นดังว่าดวงอาทิตย์ของนอรชนทรงแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์ดิฉันได้ฟังมหานิทานสูตรแล้วเล่าเรียนอยู่เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และเพราะการตั้งเจตจำนงไว้ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในพบหลังครั้งนี้ดิฉันเป็นพระธิดาที่พอพระไทยกรุณาโปรดปรานของพระเจ้ามัทราชในสากลน,นครอันอนุดมพร้อมกับเมื่อดิฉันเกิดพระนครนั้น ได้มีความเกษมสุขโดยคุณนิรมิตนั้นชื่อดิฉันปรากฏว่าเขมาเมื่อใดดิฉันเจริญวัยโตเป็นสาวมีรูปและผิวพรรณงามเมื่อนั้นพระราชบิดาก็โปรดปรานประธานดิฉันแก่พระเจ้าพิมพิสาร ดิฉันเป็นที่โปรดปรานของพระราชสวามียินดีแต่ในการบำรุงรูปไม่พอใจคนที่กล่าวโทษรูปเป็นอันมากครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารโปรดให้นักขับร้องขับเพลงพรณนาพระมห ah าวิหารเวลุวันด้วยพระประสงค์จะทรงอนุเคราะห์ดิฉันดิฉันสำคัญว่า พระมหาวิหารเวลุวันอันเป็นที่ประทับแห่งพระสุคตเจ้าเป็นที่น่ารื่นรมผู้ใดยังมิได้เห็นก็จัดว่าผู้นั้นยังไม่เห็นนันทวันพระมหาวิหารเวลุวันเป็นดังว่านันทวันอันเป็นที่เพลิดเพลินของนอรชนผู้ใดได้เห็นแล้ว นับว่าผู้นั้นเห็นดีแล้วซึ่งนันทวันอันเป็นที่เพลิดเพลินของเท้าอมรินสักกะเทวราชถวยเทพและนันทวันแล้วลงมาที่พื้นดินเห็นพระมหาวิหารเวลุวันอันน่ารื่นรมเข้าแล้วก็อัศจรรย์ใจเพลินชมไม่ได้เบื่อ พระมหาวิหารเวลุวันเกิดขึ้นเพราะบุญของพระราชาอันบุญญาุภาพแห่งพระพุทธเจ้าประดับแล้วใครเล่าจะกล่าวถึงความเจริญด้วยคุณแห่งพระมหาวิหารเวลุวันให้จบได้ครั้งนั้นดิฉันได้ฟังความสำเร็จแห่งพระมหาวิหารเวลุวัน อันเป็นที่ชอบโสดและชอบใจแล้วประสงค์จะเห็นดิฉันจึงได้กราบทูลพระราชาครั้งนั้นท้ามหิบดีจึงโปรดสั่งดิฉันผู้มุ่งจะชมพระมหาวิหารเวลุวันพร้อมด้วยบริวานเป็นอันมากด้วยพระดำรัสว่าพระนางผู้มีสมบัติมาก เชิญเสด็จไปชมพระมหาวิหารเวลุวันอันเป็นที่เย็นตาเปริงปรั่งด้วยพระรศมีแห่งพระสุคตเจ้างามด้วยสิริทุกสมัยดิฉันทูลว่าเมื่อใดพระพุทธมุนีเสด็จเข้ามาทรงบาตในพระนครราชคฤห์อ,อันอุดมเมื่อนั้น หม่อมฉันจะเข้าไปชมพระมหาวิหารเวลุวันเวลานั้นพระมหาวิหารเวลุวันมีสวนดอกไม้กำลังแย้มบานวู่ว่วอนไปด้วยพรมรต่างๆชนิดและมีเสียงนกดูเว่าร่ำร้องดังเพลงขับทั้งมีเหล่านกยุงฟ้อนรำเงียบเสียงไม่พลุกพล่าน ประดับไปด้วยที่จงกรมต่างๆสะพร่างไปด้วยกูดีและมนดกที่พระโยคียชอบปรารบบำเพ็ญเพียรเ,เมื่อดิฉันเที่ยวไปได้รู้สึกว่าในตาของเรามีผลครั้งนั้นดิฉันได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งประกอบกิจอยู่แล้วคิดไปว่าภิกษุนี้ ตั้งอยู่ในปฐมวัยมีรูปหน้าปรารถนาปฏิบัติดีอยู่ในป่าที่น่ารื่นรมเช่นนี้เหมือนคนอยู่ในที่มืดภิกษุนี้ศีรษะโลนคลุมสังคาตินั่งอยู่ที่โคนไม้ละความยินดีที่เกิดแต่อารมณ์เจริญฌานอยู่ธรรมดา หลือหัดควรจะบริโภคกามตามความสุขแก่แล้วจึงควรจะประพฤติธรรมอันเจริญงามนี้ในภายหลังดิฉันสำคัญว่าพระคันทกุดีที่ประทับแห่งพระพิชิตมารว่างเปล่าจึงเข้าไปได้เห็นพระพิชิตมารดังดวงอาทิตย์แรกอุทยัยประทับสำรานพระองค์เดียว มีหญิงสาวสวยพัดถวายอยู่ครั้นแล้วดำริผิดว่าพระผู้มีพระภาคผู้องค์อาจกว่านรชนพระองค์นี้มิได้เศร้าหมองหญิงสาวคนนั้นมีรัศมีเปล่งปลั่งดังทองคำมีดวงตางามเช่นดอกบัวริมฝีปากแดงดังผลมะพร้าวสุกชำเลืองแต่น้อย เป็นที่ยินดีแห่งใจและในตามีลำแขนเหมือนทองคําวงหน้าสวยทันทั้งคู่แต่งต่างดังดอกบัวตูมมีเอวกลมกล่อมตะโพกผึ่งพายลำขาหน้ายินดีมีเครื่องตกแต่งงามเครื่องประดับสีแดงแวววาว นุ่งผ้าเนื้อกเกลี้ยงสีเขียวมีรูปสมบัติชมไม่เบื่อประดับด้วยสันภาพรดิฉันเห็นหญิงสาวนั้นเข้าแล้วคิดว่าโอ้หญิงสาวคนนี้รูปงามเหลือเกินเราไม่เคยเห็นด้วยในตาในครั้งไหนๆเลยขณะนั้นหญิงสาวคนนั้น ถูกชราย่ำยีมีผิวพันธ์แปลกไปหน้าเหี่ยวฟันหักผมงอกน้ำลายไหลหน้าไม่สะอาดใบหูแข็งกระด้างในตาขาวนมยานไม่งามตัวตกกระทั่วไปร่างกายสั่นตลอดศีรษะ หลังคดมีไม้เท้าเป็นคู่เดินร่างกายสูบผอมลีบไปสั่นง,งั้นงกลง้มหลงแล้วหายใจที่ีลำดับนั้นความสังเวชอันไม่เคยเป็นทำให้คนลูกชูชันได้มีแก่ดิฉันว่าหน้าตำหนิรูปอันไม่สะอาด ที่พวกคนพานยินดีกันขณะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระกรุณามากมีพระทัยปิติโสมนัสทอดพระเนตรเห็นที่ฉันผู้มีใจสังเวชแล้วได้ตรัสพระคถานีวา้ว่าดูกระระพระนางเขมาเชิญดูร่างกายอันกระสากระสายไม่สะอาด โสโครกไหลเข้าถ่ายออกที่พวกพานชนยินดีกันสิท่านจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภารมณ์เถิดท่านจงมีกายคตาสติมากไปด้วยความเบื่อหน่ายเธอรูปหญิงนี้ฉันใด รูปของท่านนั้นก็ฉันนั้นรูปของท่านชันใดรูปอย่งนี้ก็เป็นฉันนั้นท่านจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอกเสียเถิดจงอบรมอนิมิตตวิโมกจงละมานานุสัยเสียท่านจักเป็นผู้สงบประพฤติไป เพราะละมานานุสัยนั้นได้ชนเหล่าใดกำหนัดด้วยราคะเกาะกระแสอยู่เหมือนแมงมุมเกาะใหญ่ตรงกลางที่ทำไว้เองชนเหล่านั้นตัดราคะนั้นเสียไม่มีความอาลายัยละกมามสุขไปย่อมละเว้นได้ ขณะนั้นพระบรมศาสดาผู้เป็นสารถีฝึกนรชนทรงทราบดิฉันว่ามีจิตควรแล้วจึงทรงแสดงมหานิทานสูตรเพื่อจะทรงแนะนำดิฉันดิฉันได้ฟังสูตรอันประเสริฐนั้นแล้วจึงระลึกถึงสัญญาในการก่อนได้ดำรงอยู่ในสัญญานั้นแล้ว ชำระธรรมจักสุให้หมดจดทันใดนั้นดิฉันหมอบลงแท่พระบาทยุคนแห่งพระเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อประสงค์จะแสดงโทษจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเห็นแจ้งทำทั้งปวงหม่อมฉันขอถวายนมัสการแด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระกรุณาเป็นที่อยู่หม่อมฉันขอถวายนมัสการแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เสด็จข้ามสงสารแล้วหม่อมฉันขอถวายนมัสการแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ประธานอมตะธรรมหม่อมฉันขอถวายนมัสการแด่พระองค์หม่อมฉันเล่นไปแล้ว สู่ทิฏฐิอันรกชัดหลงไหลเพราะการมราคะพระองค์ทรงแนะนำด้วยอุบายที่ชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในธรรมที่ทรงแนะนำสัตว์ทั้งหลายเหินห่างจากการเห็นท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เช่นพระองค์ย่อมประสบมหันตทุกข์ในสังสารและสาครเมื่อใด หม่อมชั้นย่างมิได้มาเฝ้าพระองค์ผู้เป็นสารณะแห่งสัตว์โลกไม่เป็นศัตรูแก่สัตว์โลกเสด็จถึงที่สุดแห่งมรณะมีธรรมเป็นประโยชน์อย่างดีหม่อมชั้นขอแสดงโทษนั้นหม่อมชั้นโมยินดีในรูประแวงว่าพระองค์ไม่ทรงเกื้อกูลจึงมิได้มาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเกื้อกูลมาก ทรงประทานธรรมอันประเสริฐม่อมชั้นขอแสดงโทษนั้นครั้งนั้นพระองค์ผู้ทรงพระมหาการุณามีพระกระแสเสียงอันไพเราะเมื่อทรงเอาน้ำอมฤตรสดิฉันได้ตรัสว่าดูกระระพระนางเขมาหยุดอยู่เถิดครั้งนั้น ดิฉันประนมนมาสการด้วยเสียงกล้าวทำประทักศิลพระองค์แล้วกลับไปเฝ้าพระราชสวามีผู้เป็นนรบดีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทรมานข้าศึกน่าชมอุบาอย่างดีนั้นที่พระองค์ทรงดำริแล้วพระมุนีเจ้าผู้ไม่มีกิเลสเหมือนป่า หม่อมชันผู้ปรารถนาจะชมพระมหาวิหารเวลุวันได้เฝ้าแล้วถ้าพระมหาราจ,จะทรงพระกรุณาโปรดหม่อมชันผู้เบื่อหน่ายในรูปตามที่พระพุทธมุนีตรัสสอนจักบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นทรงประนมก่อนอันชลีตรัสว่าดูกระพระน้องนางพี่อนุญาตแก่พระน้องบรรพชาจงสำเร็จแก่พระน้องเถิดครั้งนั้นดิฉันบวชมาแล้วได้เจ็ดเดือนเห็นประทีปสว่างขึ้นและดับไป มีใจสังเวทบื่อหน่ายในสรรพสังขารฉลาดในปัจจยาการข้ามพ้นจัตุระโอคะแล้วได้บรรลุอรหัตเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์ในทิพพโสทาตและเจโตปริยญาณรู้ชาติปุเพนิวาสยาน ชำมรัตที่พจักสุให้บริสุทธิ์มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกญาณอันบริสุทธิ์ของทดิฉันในอัตถะธรรมะนิรุติและปฏิพานเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนา ดิฉันเป็นผู้ฉลาดในวิสุทธิทั้งหลายคล่องแคล่วในกถาวัตถุรู้จักนัยยะแห่งอภิธรรมถึงความชำนาญในศาสนาภายหลังพระราชสวามีผู้ฉลาดตรัสถามปัญหาละเอียดในโตรณะวัตถุดิฉันได้วิสัชนาโดยควรแก,ก่คถาครั้งนั้น พระราชาเสด็จเข้าเฝ้าพระสุคตเจ้าแล้วทูลสอบถามปัญหาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เป็นอย่างเดียวกันกับที่ดิฉันวิสัชนาแล้วพระพิชิตมารผู้อุดมกว่านรชนทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตทัทกคะว่าเป็นผู้เลิศ กว่าบรรดาภิกษุณีที่มีปัญญามากดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้วพระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระเขมาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนนี้แหละจบเขมาเทริยาประทาน เคมาเถรีคาถาสุภาษิตโต้มานวันหนึ่งพระเถรีนั้นนั่งพักกลางวันอยู่โคนไม้ต้นหนึ่งมานผู้มีบาปแปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้าไปหาเมื่อประเลา้าประโลมด้วยกามทั้งหลายก็กล่าวว่าดูกระนองเขมาเธอกำลังเป็นสาว มีรูปงามแม้เราก็ยังเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นจงมารื่นรมด้วยดนตรีเครื่องห้าด้วยกันเถิดพระเขมาเถรีฟังคำนั้นแล้วเมื่อประกาศความที่ตนหมดความกำหนัดในกามทั้งปวงหนึ่งความที่ผู้นั้นเป็นมารหนึ่งความไม่เลื่อมใสที่มีกำลังของตนในเหล่าสัตว์ผู้ยึดมั่นในอัตตาหนึ่ง และความที่ตนทํากิจเสร็จแล้วหนึ่งจึงกล่าวว่าเราอึดอัดระอาด้วยกายอันเปือยเน่ากระสับกระส่ายมีความแตกพังไปเป็นธรรมดานี้อยู่เราถอนกามตันหาขึ้นได้แล้วกามทั้งหลายมีอุปมาด้วยหอกและหลาครอบงำขันทั้งหลายไว้ บัดนี้ความยินดีในกามที่ท่านพูดถึงไม่มีแก่เราแล้วเรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแล้วทําลายกองแห่งความมืดแล้วดูกระ,ระมานผู้ใจบาท่านจงรู้อย่างนี้ดูกระ,ระมานตัวท่านเรากำจัดแล้ว คนพานไม่รู้ตามความเป็นจริงพากันไหว้ดาวนักสัตวบูชาไฟอยู่ในป่าย่อมสำคัญว่าเป็นความบริสุทธิ์ส่วนเราแลวไหว้แต่พระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษจึงพ้นแล้วจากทุกทั้งปวงเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอนของพระาศาสดา จบเขมาเถรีคาถาเรื่องพระเขมาเถรีจบ